มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะระทึกแอมโมเนียรั่วโรงงานชำแหละไก่แปรรูปหามคนงานส่งโรงพยาบาลวุ่นวันที่7กรกฎาคม62เวลา3นาฬิกาผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกประสงค์พยัคฆาพนักงานสอบสวนสภ.แก่งคอยได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วบริเวณโรงงานชำแหละไก่สดแปรรูปริมถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงจุดแก่งคอยในที่เกิดพบก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วโรงงานส่งผลให้พนักงานที่ทำงานได้สูดดมเข้าไปในร่างกายทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกและอาเจียนออกมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำพนักงานของโรงงานเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแก่งคอยเพื่อทำการรักษาซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบคนงานในโรงงานจากที่เกิดเหตุซึ่งภายในเป็นโรงงานชำแหละไก่และห้องอาหารสุกตามร่างกายมีกลิ่นเหม็นคาดว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีที่รั่วไหลทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจึงได้นำผู้บาดเจ็บรีบทำความสะอาดร่างกายก่อนที่แพทย์จะให้การรักษาจากการสอบถามรายละเอียดจากคนงานในโรงงานที่เข้ารักษากล่าวว่าตนเองทำงานช่วงดึกเวลา 3 นาฬิกาแต่ในช่วงนั้นกำลังทำงานเกิดได้กลิ่นเหม็นคาดว่าน่าจะเป็นก๊าซแอมโมเนียลอยคลุ้งเมื่อสูดดมเข้าไปก็ได้มีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกทางหัวหน้างานจึงได้ออกมาด้านนอกของโรงงานแล้วก็มีเพื่อนพนักงานที่มีอาการคล้ายกันสูดดมกลิ่นแอมโมเนียเข้าไปจากนั้นก็มีรถพยาบาลเข้ามารับไปยังโรงพยาบาลแก่งคอยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีพนักงานได้รับผลกระทบเบื้องต้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล18รายเป็นชาย3รายและหญิง15รายซึ่งมีอาการหนัก3รายอาเจียนแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนอกจากนั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแก่งคอยเพื่อรอดูอาการถ้าไม่เป็นอะไรมากแพทย์จะได้ให้กลับบ้านได้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุในการเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ